بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องผมนะครับจะสอนประวัติศาสตร์ณสถานที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ผมจะขอมาสอนในเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกก่อนทำไมต้องสอนเรื่องสัญญาณวันสิ้นโลกก็เพราะว่าสัญญาณวันสิ้นโลกเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตที่เรากำลังเดินไปถึงมันเป็นวัคซีนที่จะทำให้เราเตรียมตัวเวลาที่เราเจออะไรเราจะได้รู้ว่าเราควรจะวางตัวยังไงกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างเช่นการเลือกตั้งพี่น้องเชื่อไหมว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีอยู่ในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการที่เราจะมอบหมายภารกิจเป็นผู้นำเป็นการปกครองเป็นการดูแลทั้งหมดไว้กับคนคนหนึ่งเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะนบีบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยเราเนี่ยจะมอบตัวเรามอบภารกิจของเราไปฝากไว้กับคนคนหนึ่งคนเดียวนะคนคนหนึ่งเสมือนว่าเราเนี่ยนั่งอยู่บนกระดูกท่อนเดียวในคำเปรียบเทียบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหมายถึงอะไรรู้มั้ยพี่น้องสังเกตดูในอดีตเนี่ยคนที่เป็นผู้นำนะครับอิสลามเนี่ยหรือว่าเป็นผู้นำในประเทศไหนๆแผ่นดินไหนๆเนี่ยผู้นำคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นจนกระทั่งตายเลยนะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อถูกล้มล้างหรือไม่คนที่เป็นผู้นำนั้นถอดถอนตัวเองออกถ้าคนนั้นอธรรมก็จะอธรรมไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นลมเลยเหมือนกับระบบกษัตริย์ที่เกิดขึ้นในอดีตพี่น้องใครเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนกษัตริย์จนกว่ากษัตริย์คนนั้นจะสิ้นพระชนม์ฉะนั้นเหตุการณ์ในอดีตกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันเวลาเราฝากความหวังไว้กับคนนึงในอดีตเนี่ยเหมือนว่าฝากใจแล้วก็มั่นคงอยู่อย่างนั้นไปจนกระทั่งเขาเสียชีวิตแต่ฝากความหวังในปัจจุบันมันเป็นวาระพี่น้องพอจบวาระพอจบสัญญาที่ดำรงตำแหน่งต้องเปลี่ยนมันจึงเกิดภาวะที่ไม่มั่นคงของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามเพราะอะไรนะครับพี่น้องลองคิดดู5ปีคนที่มาทำงานบริหารประเทศ5ปีเนี่ยเขาสามารถจะพัฒนาอะไรได้มากมายมีแต่มากอบโกยถูกไหมเพราะว่าคิดว่าระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งคือระยะเวลาของการกอบโกยเงินอำนาจสะสมทุกอย่างเอาไว้เตรียมหลังจากนี้5ปีอาจจะไม่ได้ถูกเลือกตั้งอีกมันจะไม่มีอะไรมั่นคงเลยอะไม่เหมือนกับคนในอดีตที่แบบพอดำรงตำแหน่งแล้วคุณต้องเป็นตำแหน่งนี้จนตายความรู้สึกความนึกคิดมันไม่เหมือนกันนะนโยบายที่ออกมานะครับเยอะๆสวยๆมากมายเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่านามประธรรมที่ไม่เคยเป็นรูปธรรมเลยพอจะเป็นรูปประธรรมนะครับมันก็หมดวาระต้องเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยน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 ไปเรื่อยๆเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกเรามนุษย์ส่วนใหญ่จะไปฝากความหวังไว้กับคนคนเดียวและไอ้ความหวังกับคนคนนั้นเนี่ยเหมือนกับนั่งอยู่บนกระดูกซี่เดียวในร่างกายเหมือนเวลาเรานั่งตะฮียะห์ตะชัดดุดครั้งสุดท้ายนะตะชัดดุดครั้งแรกเนี่ยที่นั่งเอาก้นของเราเนี่ยไว้บนขาของเราเนี่ยพี่น้องนั่งได้นานไหมนั่งได้ไม่นานนะครับ
นั่งได้พักเดียวพี่น้องก็ปวดพี่น้องก็เมื่อยนั่นน่ะลักษณะของคนในปัจจุบันแต่มันเป็นคำพูดของคนในอดีตเห็นไหมเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกถ้าเราศึกษาเนี่ยเราจะรู้สถานการณ์ก่อนเพื่อนเลยถ้าเราศึกษาเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะต้องสอนลูกหลานของเรายังไงจะต้องฝากความหวังไว้กับใครจะต้องเทใจไปให้กับใครตั้งความหวังไว้กับอะไรที่มันจะไม่มีวันผิดหวังฉะนั้นการศึกษาตรงนี้สำคัญมากและหนังสือที่อยู่ต่อหน้าพี่น้องหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าอัชรอตุสซาอะห์แปลว่าสัญญาณต่างๆหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆของซาอะห์ของเวลาแห่งการสิ้นสุดหรือว่าวันสิ้นโลกหนังสือเล่มนี้มีที่มาที่ไปนะพี่น้องหนังสือเล่มนี้ตอนนั้นผมจะเล่าให้ฟังก่อนยังไม่ต้องเข้าวิชาการอะไรมากฮะตอนนั้นนานมาแล้วสมัยที่ผมไปเรียนประเทศอินเดียพี่น้องผมเป็นคนที่ยากจนคนหนึ่งนะที่อัลลอฮฺสุบานตะลาเมตตาให้ไปอินเดียในขณะที่เพื่อนหลายๆคนไปไคโรไปมาดีนะไปโรงเรียนไปมหาลัยที่เป็นประเทศอาหรับทิ้งผมเนี่ยทิ้งท้ายคนอื่นเขาคือคนอื่นเขาไปหมดแล้วแต่ผมเนี่ยไปช้าสุดเขาไปกัน4ปี5ปีจะจบแล้วแต่ผมเนี่ยยังอยู่เมืองไทยไม่ต้องโทษคนอื่นนะโทษตัวเองครับผมเพราะในอดีตเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยตั้งใจเรียนหนังสือในความที่ไม่ตั้งใจเรียนนะครับสอบเวลาสอบเนี่ยส่งกระดาษเปล่าเวลาสอบนี่โดดสอบพี่น้องนัดเพื่อนโดดสอบเลยคือไม่เอาเลยอ่ะถามว่ามาเรียนโรงเรียนศาสนาทำไมเพราะอะไรมะโรงเรียนสามัญก็ไม่ให้เรียนก็เลยหันเหตัวเองมาเรียนศาสนาพอมาเรียนศาสนาเนี่ยในใจถามที่โรงเรียนก่อนเลยว่าใส่ชุดเหมือนเด็กช่างไหมถ้าเหมือนเด็กช่างเรียนเอาไว้ตีกับชาวบ้านมันก็เลยทำให้ตัวเองล่าช้าที่จะไปศึกษาที่ประเทศอินเดียแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้ครอบครัวตกต่ำแล้วก็เงินไม่มีที่จะส่งผมไปอินเดียไม่มีที่จะส่งไปไหนทั้งสิ้นแม้กระทั่งส่งเรียนคลองสิบยังไม่มีเลยมีแต่คนบอกว่าอายุมากแล้วไม่ต้องเรียนแล้วตอนนั้นประมาณ24แล้วพี่น้องอายุมากแล้วไม่ต้องเรียนแล้วออกเถอะมาช่วยงานเป็นลูกชายคนเดียวในบ้านไม่ต้องเรียนแล้วออกไม่มีเงินส่งให้แล้วไม่ต้องไปนอกแล้วไปทำไม24แล้วเรียนอีกกี่ปีกว่าจะกลับมามันเหมือนเส้นทางมันกำลังหมดหวังอันนี้ถือว่าบอกเอาไว้สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีหวังในการศึกษานะถ้าเราอยากจะศึกษาเนี่ยและอัลลอฮ์ให้พี่น้องใครก็ห้ามไม่ได้ผมบอกได้เลยไม่ว่าจะอายุขนาดไหนก็ตามผมจำได้เลยนะครับว่าผมน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองมากที่ไม่ได้ไปที่ไม่ได้เรียนที่ไม่ได้อะไรเลยจนกระทั่งไปตะโกนร้องบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแต่ตะโกนร้องออกมากลางทุ่งนาหลังแถวคลองสิบไม่มีใครผมเดินไปคนเดียวตะโกนร้องเลยร้องให้เสียงดังและตะโกนเลยยาวล้อให้โอกาสผมสักครั้งเถอะได้ไปประเทศไหนก็ได้ขอให้ผมได้ไปสักครั้งแล้วอัลลอฮฺสุฮาตาลาก็ให้ผมได้ไปประเทศอินเดียเป็นประเทศที่นักศึกษาวิชาศาสนาไม่อยากจะไปเพราะมันไม่ใช่ประเทศอาหรับพี่น้องจะไปเอาภาษาอะไรอุรดูเฮ้ยอินดิจาร์เฮ้ยมันก็ไม่ใช่คือความรู้สึกผมก็ไม่อยากจะไปแต่มันไม่มีที่ไปแต่ว่าถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเลือกให้แล้วพี่น้องพอใจกับมันและค่อยๆดูให้มาที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้มันเหมาะสมกับผมแล้วที่ไปอินเดียไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมาะสมหมดเลยผมไปเนี่ยไม่มีอะไรพี่น้องกระเป๋าใบเดียวนะครับพอไปถึงมีเหตุการณ์มือถือตกส้วมหายเพราะว่าโถส้วมอินเดียใหญ่กว่าโถส้วมอื่นไม่เคยเจอไม่เคยยืนไม่เคยนั่งต้องไปนั่งโกงขาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมือถือตกลงไปและลึกมากแล้วก็มีแต่อะไรฮะ
อุจาระคืออินเดียเนี่ยนิสัยเขาก็คือคนที่สองต้องไปล้างคนแรกนิสัยเขาคือสมมติถ้าคุณเข้าไปเนี่ยคุณเป็นคนอินเดียคุณเข้าไปคุณถ่ายออกมาเนี่ยคุณก็จะล้างเฉพาะก้นของคุณเสร็จแล้วคุณก็จะออกและอึก็จะคาอยู่อย่างนั้นพอคนที่สองเข้าไปเนี่ยเขาจะล้างก่อนแล้วค่อยอึของเขาแล้วก็ล้างก้นของเขาอันนี้คือคนอินเดียเลยเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับพอผมไปผมก็ตกใจเจอก้อนเบลเลอร์เลยไอ้ความตกใจและขาที่เรายืนโก่งๆเนี่ยมันก็ทำให้มือถือที่เพิ่งซื้อมาใหม่ใหญ่ตังไม่หมดหล่นลงไปในโถส้วมแล้วมันก็วับวับแสงสีส้มผสมกับสีของอุจจาระแล้วก็หายไปนึกสภาพเลยพี่น้องผมไม่มีอะไรมีมือถืออันเดียวที่เป็นของมีค่าก็อินนาลิลละอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละในห้องส้วมแบบโดยความไม่ตั้งใจอัลฮัมดุลิลละแล้วก็ออกมาเลยหลังจากนั้นก็ไปเรียนไปศึกษาความรู้พี่น้องหนังสือเล่มนี้ผมไม่มีตังค์ไม่มีเงินซื้อหนังสือผมต้องไปหาหนังสือเก่าๆที่เขาทิ้งที่เขาเก็บที่เขาไปไว้แบบไม่มีใครใช้อ่ะไปรื้อแล้วออกมาเก็บสะสมหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งที่ผมเก็บมานะครับเป็นหนังสือที่สภาพยับเยินอยู่ในกองหนังสือกองพเนินเลยเสร็จแล้วหนังสือเล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่เป็นของคนอินเดียเขามีชื่อว่าอับดุลคอลิกมุฮัมมัดนูรอัลอินโดนีเซียผมไม่เคยเจอตัวเขาแต่รับรู้มาว่าในหอพักของผมเนี่ยก่อนหน้านี้คนอินโดนีเซียเนี่ยเขามาพักก่อนมาใช้ชีวิตอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาก็จบไปเขาซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วเขาก็ตาประทับชื่อของเขาไว้แล้วเขาก็ทิ้งไว้ในมหาลัยแห่งนั้นแล้วผมก็ไปเก็บมาอ่านเก็บมาใช้คนที่ประพันธ์หนังสือเล่มนี้อัชรอตุสอาเป็นนักศึกษาในอุมมุลกุรอที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์เป็นหนังสือเล่มนี้เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทมาเยสเตอร์ที่เขาเสนอให้กับบรรดาศาสตราจารย์บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายให้ตรวจสอบเป็นหนังสือที่ถูกคัดสรรมาพูดเรื่องสัญญาณวันสิ้นโลกแล้วก็เรียงลำดับในเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มีการตอบโต้ในกลุ่มชนที่ปฏิเสธอิหม่ามมาดีปฏิเสธในเรื่องของนบีอีซาแล้วก็มีวิชาความรู้อะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจผมก็อ่านมานานตั้งแต่อยู่ที่นู่นจนกระทั่งกลับมาอยู่ที่นี่แต่ผมไม่เคยหยิบหนังสือเล่มนี้นำมาสอนจนจบเลยผมรู้สึกว่าเจ้าของหนังสือเล่มนี้คงไม่ได้ปรารถนาให้หนังสือเล่มนี้มันถูกเก็บไว้คนที่ชื่ออับดุลคอลิกมุฮัมมัดนูรเขาคงจะปรารถนาให้คนเนี่ยนำไปใช้แล้วก็ยังประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ผมก็จะพยายามสอนหนังสือเล่มนี้ให้จบสัญญาณวันสิ้นโลกเพื่อที่เจ้าของหนังสือนั้นจะได้ภาคผลและผมเองก็จะได้ทำในสิ่งที่มันสมควรที่เอาหนังสือเข้ามาด้วยโดยที่ผมไม่ได้เจอเจ้าตัวเขานะครับมีที่มาที่ไปพี่น้องสิ่งเล่มนี้ทำดีละในเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับเราจะมาดูคำศัพท์นิดนึงคำศัพท์คำว่าอัสซาอะเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยมีความหมายว่าเวลาซาอะเนี่ยแปลว่าเวลามันแปลได้สองอย่างซาอาแปลว่าเวลากับวันสิ้นโลกวันสุดท้ายนะครับมันเหมือนเป็นคำเปรียบเทียบขึ้นมาเมื่อไรจะถึงเวลานั้นอะไรประมาณนี้ไอเวลานั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยมันคือวันสิ้นโลกทีนี้มันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงมันมีเด็กไทยคนนึงเขาน่ารักจริงๆฮะเป็นคนที่แบบซื่อนะครับเป็นเพื่อนนะครับเป็นเด็กใต้คนนึงเราก็เอาหนังสือหะดีษเนี่ยมานั่งทบทวนกันทบทวนหาความรู้กันแล้วก็มานั่งผัดกันแปลทีก็ถึงชายคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยไม่เอ่ยชื่อนะเขาก็แปลแล้วเขาก็เป็นผู้แปลแล้วก็อธิบายให้เราฟังอ่านภาษาอาหรับแล้วก็แปลให้เราฟังอ่านมาเจอหะดีษบทนึงซึ่งพี่น้องเคยได้ยินพี่น้องจำหะดีษที่ญิบรีลเนี่ยมาหานบีได้ไหมที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งกับบรรดาซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยแล้วก็ชายคนนึงมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีร่องรอยการเดินทางไม่มีร่องรอยฝุ่นตลบบนศีรษะเลยมาแล้วก็เอานั่งเข่าชนเข่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาถามว่าอะไรคืออิสลาม
อะไรคืออีมานใช่มั้ยฮะถามอะไรคืออิสลามอะไรคืออีมานอะไรคืออิห์ซานและอะไรคืออัสซาอะห์เมื่อไหร่จะถึงซาอะห์พอมาถึงตรงนี้ซาพอมาถึงตรงนี้เพื่อนก็แปลว่าเนี่ยชายคนนี้มาถามนบีว่ากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วเพราะว่าเขาไปแปลว่าเวลาไงกี่โมงแล้วแล้วนบีก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่มีนาฬิกาอินนาลิลลาฮ์อินคือเขาแปลด้วยความซื่อนะเราก็นั่งในกลุ่มคาราโกะเราก็นั่งขำแปลไปได้นะว่าจิบรีลมาถามนบีว่ากี่โมงแล้วคือแบบแล้วผมถามว่าทำไมชาลิฟเอ้ยพูดชื่อไปแล้วอัลลอฮ์ทำไมถึงไปแปลงเงี้ยทำไมถึงเข้าใจแบบนี้เพื่อนก็บอกว่าก็ดูดิเนี่ยจิบรีลมาตั้งนานแล้วเนี่ยคือมาถามตั้งแต่อิสลามคืออะไรอีมานคืออะไรเอียซานคืออะไรคงจะถามว่าดึกกี่โมงแล้วจะได้กลับบ้านในความเข้าใจเป็นไม่ได้พี่น้องมีคนเข้าใจแบบนี้กับฮะดีษแบบนี้ด้วยนะทำดีละขอมาอัพเพื่อนด้วยนะขอมาเล่าให้ฟังเอ่ยชื่อไปอีกขอมาจริงๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดกันได้นะครับแล้วเนี่ยสะอาก็แปลว่าวันสิ้นโลกนะครับวันสิ้นโลกแล้วก็วันกิยามะกิยามะก็แปลว่ากิยามะมาจากคำว่ากิยามดำรงซึ่งต้องเกิดขึ้นแน่มันก็เปลี่ยนมาแปลว่าวันสิ้นโลกเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นวันที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆทีนี้กิยามะเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันพี่น้องจำให้ดีนะกิยามะแบ่งออกเป็น3ประเภท1กิยามะเล็ก2กิยามะกลาง3กิยามะใหญ่ทั้ง3นี้บ่งชี้ถึงวันสิ้นสุดทั้งหมดเลยกิยามะเล็กคืออะไรครับกิยามะเกี่ยวกับเล็กการนอนการนอนของเราคือเกี่ยวกับเล็กสิ้นสุดในวันนั้นเพราะว่าพอเราตื่นขึ้นมาเราอ่านดูอาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะฮยานาบะดะเมาตินาคือพอเราตื่นขึ้นมาเราบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโออัลลอฮ์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์พระองค์ทรงให้ชีวิตฉันหลังจากที่ตายไอ้คำว่าหลังจากที่ตายเนี่ยคือเกียร์มันเล็กนะครับเพราะว่าการนอนเปรียบเสมือนการตายการตายคือเราไม่สามารถจะบังคับตัวเราเองได้นะครับมันก็เหมือนกับเราไม่มีชีวิตฉะนั้นการตายคือหนึ่งของเกียร์มันแต่เรียกว่าเกียร์มันเล็กเกียร์มันกลางก็คือการเสียชีวิตคนคนหนึ่งพอเสียชีวิตมันหมายความว่าชีวิตเขาจบและดุนยาสิ่งที่เขาต้องรอคอยก็คือเกียรมัดฉะนั้นก็คือเกียรมัดอีกประการอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับเกียรมัดกลางก็คือการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งเกียรมัดใหญ่เกียรมัดใหญ่ก็คือการฟื้นคืนชีพในวันแห่งการสอบสวนและวันแห่งการตอบแทนครับนั่นคือความหมายของเกียรมัดผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องได้ไปกันแบบพอสมควรพอดีนะครับในเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกสัญญาณนะครับแบ่งออกเป็นสัญญาณใหญ่แล้วก็สัญญาณเล็กเราจะเริ่มตั้งแต่สัญญาณเล็กในหนังสือเล่มนี้ที่พูดขึ้นมานะฮะสัญญาณแรกนะครับที่หนังสือเล่มนี้บอกนะครับก็คือการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอัสซะตุนนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าบุอิสตุนะครับอะนะวัสซาอะกะฮาไทนีฉันเนี่ยถูกส่งมานะครับฉันถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยแล้วก็ฉันกับซาอะเนี่ยกะฮาไทนีเหมือนกับ2นิ้วนี้นั่นหมายความว่าเมื่อมีนบีก็จะมีวันเกียร์มันและมันอยู่ใกล้ชิดแค่2นิ้วนี้เท่านั้นเองเมื่อมีนบีก็มีวันเกียร์มันพี่น้องครับการถูกแต่งตั้งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเหมือนกับที่เราเคยได้ยินกันมานะครับว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกลงอายะห์กุรอานอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักและอายะห์สุดท้ายของท่านนบีก็คือيوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
นะครับนั่นเป็นอายะสุดท้ายอายะที่บ่งชี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีคืออิกรอที่นักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าคำว่านบีกับรอซูลเนี่ยมีความต่างกันนบีกับรอซูลเนี่ยมีความต่างกันนบีคือผู้นำผู้เป็นแบบอย่างในกลุ่มชนนั้นๆไม่ถูกสั่งใช้ให้ไปเป่าประกาศกับประชาชาติอื่นๆอันนี้คือนบีฉะนั้นนบีในยุคนึงเนี่ยจะมีนบีหลายคนบางสถานที่ก็มีนบีถึง10คนก็มี3คนก็มี2คนก็มีนะครับถ้าตามจำนวนในหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนบีมีทั้งหมด 120,000 เท่าไหร่ฮะ 4,000 คนอันนี้ตามตัวบทหะดีษนะครับวัลลอฮุอาลัมบิศวาบแสดงว่าจำนวนของนบีเนี่ยมีเยอะมากแต่ในบรรดานบีเนี่ยก็จะมีรอซูลแล้วรอซูลเนี่ยในความหมายก็คือผู้ที่ถูกส่งมาให้เป็นผู้เป่าประกาศในประชาชาตินั้นๆโดยทั่วไปทั่วทุกหัวระแหงทั่วทุกพื้นที่เท่าที่ความสามารถของนบีคนนั้นจะไปถึงและเป็นบทบัญญัติเฉพาะในสมัยนั้นๆด้วยนั่นคือรอซูลนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสถูกถามถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อไหร่ที่นบีมุฮัมมัดถึงเป็นนบีและเมื่อไหร่นบีถึงเป็นรอซูลท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสตอบไปว่าเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอายะอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกจงอ่านด้วยกับนามของผู้สร้างนั่นคือตัวบ่งชี้ว่ามุฮัมมัดเป็นนบีพี่น้องครับบางทัศนะของนักวิชาการบอกว่านบีถูกแต่งตั้งตั้งแต่เห็นแสงไฟยัรพี่น้องก่อนที่นบีจะได้รับวะฮีเนี่ยอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกช่วงระยะก่อนที่ได้รับประมาณนะครับ3เดือน4เดือนเกือบครึ่งปีนบีฝันประหลาดฝันเห็นแสงไฟยัรแสงสีขาวที่ปรากฏอยู่ปลายขอบฟ้าจนนบีพรั่นสะพรึงเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลซึ่งเป็นใครใครก็วิตกพี่น้องลองนึกสภาพอยู่ดีๆชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปด้วยกับความฝันที่ฝันซ้ำไปซ้ำมากับเรื่องเดิมๆและเราไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรนบีวิตกนบีกังวลทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องให้นบีเห็นฝันก่อนน่ะทำไมไม่เอาอายะกุรอานปั้งลงให้นบีมุฮัมมัดเลยทำไมเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่อ่อนโยนกับบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีเตรียมใจเอาไว้ก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ปั้งทีเดียวนะครับให้ญิบรีลมาเจอเลยไม่ใช่แต่ให้เตรียมใจเอาไว้ก่อนเริ่มที่จะทำใจก่อนเริ่มที่ทำใจก่อนที่จะไปเจอเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ชีวิตเราทุกคนเองก็เหมือนกันพี่น้องแต่เราเนี่ยบางครั้งไม่รู้ตัวเองว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังปั้นเราอยู่นะกำลังปั้นให้เราเนี่ยเป็นนักทำงานศาสนาที่ยิ่งใหญ่กำลังปั้นให้เราเป็นคนที่มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่จากการที่เราเจออะไรบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆก่อนเราบางทีเราไม่รู้ตัวไงเพราะเราไม่ได้พิจารณาด้วยกับแบบทดสอบหลายๆอย่างที่ประดังเข้ามาในชีวิตพี่น้องสังเกตดูว่าก่อนหน้านี้สมัยเด็กๆเราเนี่ยเจออะไรที่เรียกว่าน้อยมากความเจ็บปวดที่แบบเราไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นความเจ็บปวดทางร่างกายแล้วก็มาเกิดความเจ็บปวดทางความรู้สึกแล้วก็เริ่มมีแบบทดสอบที่มันหนักขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราพี่น้องค่อยๆให้เราเป็นผู้ศรัทธาจริงๆด้วยกับแบบทดสอบเพราะอะไรไหมครับพี่น้องอันนี้มีการวิจัยเลยนะครับคนที่สามารถจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคนนั้นคือบุคคลที่ถูกทดสอบมากที่สุดคนที่อยู่ไม่ได้บนโลกดุนยานี้นะครับไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้คือบุคคลที่ถูกทดสอบน้อยที่สุดเด็กคนหนึ่งนะพี่น้องเด็กสองคนเนี่ยเด็กคนหนึ่งเลี้ยงอย่างดีเลย
ไม่เคยให้ไปเจอกับอะไรเลยกับอีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นเวลาต้องใช้ชีวิตเด็กคนที่อยู่ได้เนี่ยคือเด็กที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะๆเขาอยู่ได้มีนักวิจัยนะเขาเอาน้ำร้อนนะพี่น้องเอาน้ำร้อนเนี่ยมาตั้งเอาน้ำร้อนเนี่ยมาตั้งแล้วเอาคนเนี่ยสองคนนะครับคนหนึ่งเนี่ยเจอกับน้ำร้อนมาอยู่หลายๆครั้งอีกคนหนึ่งไม่เคยเจอน้ำร้อนเลยเอามือเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำร้อนพร้อมกันอายุเท่ากันเนี่ยร่างกายเท่ากันใบหน้าเหมือนอะไรนะฮะคนเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันแต่ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ไม่เหมือนกันไอ้คนหนึ่งเจอน้ำร้อนมาบ่อยครั้งมากเจอมาหลายครั้งเจอมาตลอดอีกคนหนึ่งไม่เคยเจอเลยเอาลงไปไอ้คนที่ไม่เคยเจอยกมือขึ้นเลยรับไม่ได้แกสิ่งที่ตัวเองเจอแต่คนหนึ่งรับได้พอเจอมาแล้วหลายๆครั้งฉะนั้นพี่น้องอย่าไปโอดครวญกับแบบทดสอบที่อัลลอฮ์ให้กับเราอย่าไปวิตกกังวลอย่าไปเศร้าโศกเศร้าเสียใจและอย่าไปสิ้นหวังเพราะอัลลอฮ์สร้างเราให้เป็นผู้ศรัทธาเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแบบธรรมชาติเลยนะทำไมเราต้องมีฟันน้ำนมเคยคิดไหมทำไมเรารู้จักฟันหลุดออกจากปากก่อนที่จะมีฟันแท้เคยคิดไหมต้องคิดนะครับอัลลอฮฺสุลตาราให้เราเรียนรู้ความเจ็บปวดก่อนที่เราจะเจอของจริงตั้งแต่เด็กๆแล้วพอฟันน้ำนมหลุดไปเด็กรู้สึกเสียดายพอฟันใหม่เริ่มขึ้นมาเขารักษาเลยเขารู้ว่ามันมีค่าเขารู้ว่ามันต้องไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเหมือนชีวิตเราทุกคนเหมือนกันเวลาที่ถูกทดสอบอะไรมากๆพี่น้องเราเนี่ยจะแกร่งขึ้นจะเก่งขึ้นแล้วก็จะอดทนมากขึ้นฉะนั้นอย่าโวยวายตีโพยตีพายกับการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮฺทรงรักเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมต้องให้เป็นเด็กกำพร้าทำไมนบีต้องเกิดมาไม่เหมือนกับคนอื่นเขาไม่ได้เจอหน้าคุณพ่อไม่ได้เจอหน้าคุณแม่พอมาถึงวันหนึ่งต้องเจออะไรที่มันประหลาดสิ่งที่เป็นความฝันของตัวเองและอัลลอฮฺสุบตะลาก็ลงอายะห์กุรอานพร้อมให้เจอจิบรีนและนบีก็รับได้ในรับได้ความรับได้ของนบีก็มีความหวาดกลัวเพราะว่ามันนบีเป็นมนุษย์พอเรื่องนี้นบีรับได้อะไรต่างๆนานาหลังจากนี้นบีก็รับได้พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งนะครับเป็นนบีอายะที่ถูกประทานลงมาและแต่งตั้งให้เป็นรอซูลก็คือยาอายุฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรอายะนี้เลยโอ้ผู้คุมผ้าห่มเอ๋ยผู้ที่กำลังคุมตัวเองอยู่เพราะนบีหวาดกลัวคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาหวาดกลัวเนี่ยถ้าเป็นมีใครกอดได้ก็จะกอดนบีก็สั่งให้ภรรยาเอาผ้าเนี่ยมาคุมตัวเองเพื่อพยายามกดอาการสั่นของตัวเองความหวาดกลัวที่ได้รับมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้เรียกอย่างนั้นเลยนะหลังจากนั้นผ่านระยะเวลามานะจนกระทั่งมีคนมาบอกนะครับบะเราะฮ์อิบนุนอฟันมาบอกนบีว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นสัญญาณเดียวกับมูซากับอีซาเลยพอนบีเริ่มคิดเริ่มวิเคราะห์เริ่มดูแล้วว่าตัวเองเนี่ยคือบุคคลที่กำลังอะไรฮะกำลังจะต้องเปลี่ยนแปลงโลกนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงลงอายะยาอายุฮัลมุดดัสซิรตอนลงอายะนี่ไม่ใช่นบีคุมโปงอยู่นะครับอันนี้คือเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าลงอายะนี้แล้วก็ลงอายะนี้แล้วก็ลงอายะนี้เลยไม่ใช่เป็นระยะเวลาผ่านไปหลายวันจนนบีไม่ได้คุมแล้วไม่ได้คุมผ้าไม่ได้อะไรแล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกพอเรียกจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เหมือนเป็นการเรียกแบบไม่มีใครอ่ะเรียกด้วยสำนวนที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ก็รู้ว่าใครอ่ะยาอายูฮัลมุดดัสซิรโอ้ผู้ที่เคยคุมโปงอ่ะคุมตัวเองอ่ะกุ้มฟังเดชถึงเวลาแล้วต้องลุกขึ้นมาเป่าประกาศมาเชิญชวนมาเรียกร้องนั่นคือสัญญาณแรกสัญญาณที่สองที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับที่หนังสือเล่มนี้ก็คือการตายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
มินอัชรอติสาอะห์มาตุนนบีฟะฟิลหะดีษอันเอาฟิบนีมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุในหะดีษของท่านเอาฟอิบนุมาลิกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้นับซิตตันไบนะยะดัยสาอะห์มาตีให้นับไปเลย6สัญญาณด้วยกันระหว่างการตายของฉันกับวันกิยามะห์นี่ก็เป็นสัญญาณที่2คือการตายของนบีเมื่อเกิดขึ้นมาอะไรสัญญาณวันกิยามะห์มาถึงเมื่อนั้นเลยนักวิชาการเขาบอกว่าท่านอานัสอิบนุมาลิกบอกว่าลัมมาคานัลยาวมุลลดีดะคอลฟีฮิรอซูลุลลอฮ์อัลมะดีนะอะฎออะมินฮากุลชัยอ์فلما كان اليوم الذي مات فيه اثل منها كل شيء นบีมุฮัมมัดท่านอานัสอิบนุมาลิกคนรับใช้ของท่านนบีในหะดีษบอกว่าในวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาเมืองมะดีนะห์เนี่ยนบีได้ทำให้เกิดความสว่างสวยไปทุกๆอย่างเลยคือนบีมาทำให้เราสว่างทำให้คนที่อยู่ในความมืดมิดสว่างไม่รู้ว่าตัวเองต้องใช้ชีวิตยังไงไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรแม้กระทั่งการตายของคนคนหนึ่งไม่รู้จะต้องทำยังไงการอุจจาระจะต้องล้างยังไงการปัสสาวะต้องทำยังไงไม่รู้เลยพอนบีมาทุกอย่างมันกระจ่างหมดเลยเรื่องในอดีตถูกเปิดเผยเรื่องในอนาคตถูกเปิดเผยเรื่องหลังความตายถูกเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างไม่มีอะไรสงสัยเลยท่านอานัสอิบนุมาลิกบอกแต่พอวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลงทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปมืดมิดเหมือนเลยความรู้สึกนะครับของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะคือเขารักท่านนบีมุฮัมมัดมากเห็นนบีเป็นทุกอย่างของชีวิตเมื่อนบีจากไปก็คือหมดเลยเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องมานึกถึงวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเพราะเป็นสัญญาณหนึ่งนบีเสียชีวิตด้วยกับสาเหตุอะไรนักวิชาการมีความขัดแย้งกันนะครับแต่แน่นะครับที่เป็นเรื่องจริงๆเลยในหะดีษที่มีในหลายสายรายงานเลยก็คือในสงครามคอยบัคหลังจากเส้นอาราสิเสร็จสิ้นสงครามคอยบัตเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับประทานเนื้ออะไรฮะเนื้อแกะและเป็นของหญิงยะฮูดียะห์เป็นสาวว่าจะเป็นทาสหรือว่าเป็นสาวของซะลามอิบนุอัชกัมนะครับเป็นคนทำแกะเนี่ยทำแกะแล้วก็อาบยาพิษมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้นบีกินและให้เป็นสาเหตุที่นบีตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้นบีกลับไปหาพระองค์เพราะว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์แกะตัวนั้นต้องทำอะไรนบีไม่ได้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแกะมาเนี่ยเนื้อแกะมาให้บรรดาซอฮาบะห์นบีกินบรรดาซอฮาบะห์กินแกะเนี่ยกระดูกเนี่ยมันร้องบอกท่านนบีพอกินไปแล้วกัดไปแล้วเนี่ยร้องบอกท่านนบีว่าในเนื้อของฉันเนี่ยมียาพิษซอบาที่กินไปตายโดยฉับพลันพิษเนี่ยมันวิ่งเข้ากระแสเข้าไปในเส้นเลือดเร็วมากแล้วก็เสียชีวิตเลยพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกทำให้รู้นะครับว่าเนื้อแกะเป็นยาพิษนบีก็บอกซอบาหยุดกินลากินแล้วก็มีในสายรายงานบอกว่าให้ทำการฮิยามะห์กรอกเลือดเพราะว่าการกรอกเลือดคือการเอาเลือดเสียหรือเอาพิษออกจากร่างกายเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากเหตุการณ์นั้นนบีก็บอกกับท่านหญิงไอชามาตลอดว่านบีนึกถึงความเจ็บปวดนะครับยังเจ็บอยู่ยังคงความเจ็บอยู่หลังจากที่ได้กินเนื้อแกะนั้นจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงที่นบีอาการเริ่มไม่ดีพี่น้องในวันหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินออกไปที่กุโบร์ของชูฮาดะอุฮุดบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดในสงครามอุฮุดนบีเดินไปกับเด็กรับใช้คนหนึ่งนบีก็ไปให้สลามและนบีก็บอกว่าอานา
อะไรนะอินชาอัลลอฮ์อนาบิกุมลาฮิกูนอีกไม่นานฉันเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งกับพวกท่านฉันก็เป็นคนหนึ่งกับพวกท่านฉันก็ต้องไปอยู่กับพวกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพอสักพักหนึ่งนบีก็ร้องไห้พอนบีร้องไห้เด็กรับใช้ก็ถามว่าอะไรทำให้นบีร้องไห้นบีบอกว่าอัชตากฉันเนี่ยคิดถึงอิควานีพี่น้องของฉันพอถึงตรงนี้นะครับเด็กรับใช้นบีก็บอกว่าเอาแล้วพวกเราไม่ใช่พี่น้องของท่านเหรอนบีบอกว่าพวกท่านไม่ใช่พี่น้องของฉันพวกท่านคืออัสฮาบีคือพวกของฉันคือกลุ่มที่อยู่กับฉันแต่พี่น้องของฉันคือบุคคลที่เขาเสียชีวิตไปโดยที่เขาไม่เห็นฉันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีคิดถึงพวกเราทุกคนนบีบอกว่าพวกพี่น้องของท่านนบีคือบุคคลที่เขาดำรงชีวิตหลังจากนบีจากไปแล้วเขาไม่ได้เห็นนบีแต่นั่นแหละคือนบีคิดถึงพวกเขานั่นก็คือพวกเราพี่น้องนบีก่อนจะตายนบีคิดถึงเราเรามีชีวิตอยู่เราคิดถึงนบีไหมอยากเจอนบีไหมฮะอยากเจอคนที่ทำให้เรากระจ่างในทุกๆเรื่องไหมอยากเจอพี่น้องทำยังไงถ้าวันหนึ่งที่เราไปยืนอยู่ที่บ่อน้ำที่นบีบอกว่ามาอิดูนาวะมาอิดูคุมเนี่ยสัญญาของเราเนี่ยกับพวกท่านเนี่ยไม่ใช่ดุนยาเราไม่ได้มานัดเจอกันที่ดุนยาแต่เราเจอในวันอาคิเราะห์เนี่ยเราเจอในวันแห่งการฟื้นคืนชีพเราจะที่บ่อน้ำเนี่ยนั่นคือสัญญาที่ฉันกับท่านจะได้เจอกันมีทางเดียวที่เราจะไปเจอนบีที่นั่นคือดำรงสุนนะของท่านนบีพี่น้องดำรงสุนนะของท่านนบีโดยปราศจากชิริกปราศจากผลประโยชน์ทางโลกดุนยาปราศจากทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องได้เจอท่านนบีนบีบอกนบีคิดถึงพี่น้องของฉันนั่นคือพวกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้และนบีก็บอกเด็กรับใช้ว่าทุกนบีเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เลือกระหว่างจะมีชีวิตอยู่ต่อบนโลกดุนยาหรือกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันก็เลือกที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากนบีกลับมาจากกุโบร์นะครับที่ไปเยี่ยมเนี่ยนบีก็อาการป่วยมากขึ้นมากขึ้นจนต้องหิ้วปีกและนบีก็คุตบะห์ออกไปที่มิมบัตไปคุตบะห์ไปสอนให้บรรดาผู้คนได้รู้เหมือนกับเป็นการสั่งเสียเอาเรื่องที่สำคัญมาสอนนบีบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฟิสซาลาอัลลอฮ์นบีบอกให้ความสำคัญกับเรื่องของการละหมาดพี่น้องพี่น้องต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการละหมาดผมเองก็มีข้อบกพร่องและเราทุกคนก็มีข้อบกพร่องในเรื่องการละหมาดสิ่งที่สำคัญที่เราต้องจิฮาดมากกว่าการโต้เถียงมากกว่าการเลือกตั้งมากกว่าทุกเรื่องคือการละหมาดที่ถูกต้องและได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในวันนี้เราหลายๆคนละหมาดแต่ว่ายังคิดเรื่องดุนยาพี่น้องตักบีรชัยฏอนเนี่ยยุแยงเลยพอตักบีรปั๊บดุนยามาเลยพอให้สลามดุนยาไปวันนี้มานึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซัฟรุลลอฮฺฉะนั้นจิฮาดกับตัวเองเรื่องของการละหมาดจะทำยังไงให้เวลาการละหมาดในแต่เวลา5เวลาที่มันจะผ่านชีวิตเราในแต่ละวันมันผ่านไปด้วยดีและจบสมบูรณ์แบบไม่ต้องกลับมาทำซ้ำหรือว่าไม่ต้องซ่อมทำยังไงก็ได้อยู่ในภาวะไหนก็ได้ที่การละหมาดของเราไม่ต้องกลับมาซ่อมนี่พี่น้องต้องทำเพราะว่าเป็นคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีบอกว่าวะมาอักชะอะลัยกุมอัลฟักรฉันเนี่ยไม่ได้กลัวไม่กลัวเลยจริงๆนะครับนบีบอกฉันเนี่ยไม่กลัวเลยไม่กลัวว่าความยากจนจะเกิดขึ้นกับพวกท่านอัลลอฮ์พี่น้องนบีพูดแบบนี้นะครับว่านบีไม่กลัวว่าความยากจนจะเกิดขึ้นกับพวกท่านเพราะความยากจนไม่ได้เป็นตัวขวางกั้นเราไม่ให้เข้าสวรรค์ความยากจนไม่ใช่เป็นตัวกั้นเรากับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลย
ความยากจนไม่ได้เป็นตัวกั้นเรากับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยากจนไม่ได้เป็นตัวทําลายอีหม่านของเราพี่น้องอย่าไปกลัวนบีบอกฉันไม่กลัวแล้วพวกเราก็อย่ากลัวแต่สิ่งที่นบีกลัวนบีกลัวว่าอะไรครับกลัวว่าพวกเราตูนาฟิซูฟิดดุนยากลัวว่าพวกเราเนี่ยจะแข่งขันเอาดุนยาเอาดุนยาแข่งขันเอาดุนยาเหมือนกับกลุ่มชนก่อนหน้าเราที่หลงอยู่กับดุนยาสำคัญมากมันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆมันเป็นคีย์เวิร์ดที่สามารถทำให้ประเทศหนึ่งสงบได้เรื่องนี้สำคัญจริงจริงๆนะพี่น้องสังเกตดูนะที่มีการประท้วงกันทุกยุคทุกสมัยของรัฐมนตรีของประธานาธิบดีของผู้นำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเขาประท้วงกันเรื่องอะไรปากท้องเศรษฐกิจถูกไหมฮะพอเริ่มต้นมาเป็นรัฐบาลดีทุกคนพอไปแล้วเศรษฐกิจดีไม่ได้เลวทุกคนปากท้องเศรษฐกิจแต่ว่านบีบอกว่าเราอย่ากลัวเรื่องนี้เชื่อไหมว่าถ้าประเทศหนึ่งนะครับมีความเชื่อแบบที่นบีสอนจริงๆนะไม่กลัวเรื่องเศรษฐกิจนะครับมันจะเป็นยังไงนะขอให้ยืนยันบนฮาลาลฮารอมอย่างถูกต้องนะถึงแม้ว่าจะจนนะครับได้ทำอิบาดะห์เขาก็มีความสุขและจะไม่มีการลุกฮือและจะไม่มีความไม่มีการที่เรียกว่าไม่พอใจต่อผู้นำไม่มีเลยเพราะเขาทนได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตเสียหายไอ้ความยากจนเนี่ยแต่ทุกวันนี้ไอ้ความยากจนมันเป็นที่น่าหวาดกลัวของเราทุกบ้านทุกคนเรากลัวที่จะจนเรากลัวที่จะไม่มีเรากลัวที่ปากท้องเราจะไม่อิ่มเรากลัวว่าเศรษฐกิจเมืองไทยมันจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆเขากลัวว่าเงินบาทของเรามันจะตกมันจะนู่นมันจะนี่มันจะนั่นมันจึงไม่มีความเพียงพอและนบีบอกว่าอะไรถ้าเราไม่สามารถจะลบการแข่งขันนี้ได้มันก็จะเป็นตัวฮัลลิกุกุ้มมันจะเป็นสิ่งที่ไปทำลายให้พวกเจ้าพังพินาศกามาอัลลักัตกุ้มเหมือนกับกามาอัลลักัตฮุมเหมือนกับที่มันเคยทำลายชนกลุ่มก่อนหน้านี้มาแล้วนี่คือเรื่องจริงฉะนั้นพี่น้องนี่เป็นวะซียะห์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่ทำให้เกิดความสงบสุขได้มนุษย์จะเกิดความสงบสุขได้มนุษย์ต้องไม่หลงอยู่กับดุนยาและมนุษย์จะไม่หลงอยู่กับดุนยาได้มนุษย์ต้องมีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมนุษย์จะมีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มนุษย์ต้องถูกเรียกร้องไปสู่เตาฮีดและนี่แหละทำไมบรรดาอุลามะถึงพยายามเรียกร้องไปสู่เตาฮีดไปสู่เตาฮีดก็เพราะว่าเตาฮีดนี่แหละทำให้เรามีแต่อัลลอฮ์องค์เดียวมีแต่อัลลอฮ์องค์เดียว นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัตตะกุนนิซาจงระวังนะครับสตรีสตรีเนี่ยเคยทำให้คนกลุ่มก่อนหน้านี้ถูกทำลายมาแล้วเพราะสตรีบรรดามุสลิมะบรรดาผู้หญิงเนี่ยมีความสวยงามผู้หญิงทำให้บรรดานักวิชาการถอดตำแหน่งวิชาการออกและไปอยู่ความต่ำต้อยมาแล้วผู้หญิงทำให้พี่น้องสองคนคู่แรกในโลกนี้ทะเลาะและฆ่ากันมาแล้วผู้หญิงทำให้อะไรหลายๆอย่างเกิดหายนะมาแล้วผู้นี้ไม่ใช่หมายว่าผู้หญิงไม่ดีนะผู้หญิงก็ดีอัลลอฮฺสุลตาราสร้างมาให้เป็นความสวยงามของโลกดุนยานี้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกเลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดมาตาอุดดุนยาเนี่ยสิ่งที่ดีที่มันจะทำให้เราเกิดความเพลิดเพลินที่สุดคือมัตอะฮ์อัสซอลิฮะห์ผู้หญิงที่ดีฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยมีเป็นอะไรที่เป็นตัวแปรสำคัญของชีวิตคนนะถ้าผู้หญิงดีอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกอย่างดีหมดเลยแต่ถ้าผู้หญิงไม่ดีทุกอย่างเสียหายเหมือนกันนบีจึงบอกว่าจงอะไรครับให้ดูแลผู้หญิงให้ดีพยายามดูแลผู้หญิงให้ดีนบีบอกว่าบ้านของใครมีลูกสาว3คนได้เข้าสวรรค์ถ้าหากว่ามีเงื่อนไขนะถ้าหากว่าเลี้ยง3คนนั้นเป็นผู้หญิงที่ดี
คุณได้เข้าสวรรค์เพราะ3คนเนี่ยจะทำให้ชายหลายคนได้รับความดีผู้หญิงสามารถทำให้ผู้ชายทำงานศาสนาได้เยอะคือผู้หญิงเป็นตัวแปรอะไรสำคัญมากนบีจึงสั่งเสียเอาไว้ในคุตบะห์สุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นที่นบีสั่งเสียพอหลังจากนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ไหวก็เรียกบรรดาสตรีทั้งหลายแล้วก็ขออนุญาตสตรีทั้งหลายที่เป็นภรรยาของท่านนะครับให้ไปอยู่พำนักบ้านสุดท้ายก็คือท่านหญิงไอชะและทุกคนก็ให้ท่านนบีไปอยู่ท่านหญิงไอชะหลังจากนั้นไม่นานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับความเจ็บปวดถึง2เท่าความเจ็บปวดเหงื่อที่มันท่วมบนหน้าผากของท่านนบีนะทำให้บรรดาซอฮาบะห์และหลายคนกังวลหัวใจจนกระทั่งไม่เป็นอันละหมาดกันจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นโดยส่วนใหญ่ของคนไม่สบายเวลาคนที่ไม่สบายมันจะมาถึงเวลาที่เราสวดตาลาจะเก็บเนี่ยมันจะมาถึงจุดหนึ่งที่เขาจะเหมือนหายอะเหมือนหายและหลังจากนั้นจะหนักกว่าเดิมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงจุดหนึ่งนบีเนี่ยเหมือนหายนะครับลุกขึ้นมาไหวนบีออกมาเปิดผ้าเห็นบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ทุกคนกำลังละหมาดอยู่นบีก็ยิ้มให้ทุกคนสบายใจหมดเลยว่าอัลฮัมดุลิลละห์นบีหายแล้วแต่พอนบีปิดผ้าลงนบีกลับไปอยู่กับท่านหญิงไอชะห์นบีเจ็บหนักกว่าเดิมจนกระทั่งลุกไม่ไหวเลยในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์ก็วางใจแล้วว่านบีน่าจะหายแล้วว่านบีออกมาแล้วก็ใบหน้ายิ้มใบหน้ายิ้มมาที่พวกเขาอ่ะนบีน่าจะหายแล้วแต่ปรากฏว่านบีหนักกว่าเดิมแล้วก็หนักกว่าเดิมจนบรรดาซอฮาบะห์หลายคนเข้าไปหาท่านนบีอับดุรรอมานบุตรชายของอบูบักรเข้าไปหาท่านนบีมือถือแปรงสีฟันเข้าไปด้วยนะครับไม้สิวักนบีเห็นนบีนี่คือความหนักของนบีนบีพูดไม่ได้ได้แต่มองไปที่แปรงนั้นท่านหญิงไอชะรู้เห็นสายตานบีรู้ทันทีว่านบีต้องการที่จะแปรงฟันท่านหญิงไอชะจึงเอาแปรงนะครับมากัดแล้วก็มาถูฟันให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชะบอกว่าไม่เคยเห็นนบีเนี่ยเหงื่อออกมากขนาดนี้มาก่อนเลยท่านหญิงไอชะไม่เคยเจอนบีได้รับความเจ็บปวดใบหน้าของนบีที่รับความเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับนบีพอไม่นานเนี่ยนบีก็กล่าวคำว่าอัลลอฮุมะรอฟีกุลอาลาอัลลอฮุมะรอฟีกุลอาลาสายตาของท่านนบีมองไปยังข้างบนเสมือนว่าเห็นที่พำนักของท่านและนบีก็กล่าวว่าขอให้ฉันได้อยู่บนสถานที่อันบรมสุขที่สูงสุดและชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จากโลกนี้ไปนั่นคือสัญญาณลำดับที่2ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าวันสิ้นโลกนั้นกำลังคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็ขอแค่2สัญญาณนะฮะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าผมเจ็บคอด้วยพี่น้องเมื่อตอนเที่ยงเนี้ยผมรู้สึกแย่ลงมาอีกก่อนหน้านี้2วันเนี้ยไม่สบายนะครับแล้วก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วก็แย่ไม่ใช่เหมือนนบีแล้วก็ตายไม่ใช่นะไม่ใช่นะวันละแต่รู้สึกว่าแย่กลับไปพักเมื่อกี้รู้สึกแย่ก็ขอแค่ชั่วโมงนึงนะฮะได้ชั่วโมงแล้วใช่ไหมทำดีละสรุปว่า2สัญญาณนะครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องนะครับทุกวันอังคารอินชาอัลเลาะห์เราจะมาเจอกันตรงนี้นะครับกับสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับพอหลังจากสัญญาณวันสิ้นโลกเล่มนี้จบลงผมก็จะถือว่าอามานะห์ของผมจบแล้วเพราะว่าผมได้ทำให้เจ้าของหนังสือความตั้งใจของเขาและความตั้งใจของผมที่เอามาเนี่ยสมบูรณ์โดยที่ได้ถ่ายทอดให้กับพี่น้องได้รับทราบรับฟังนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับSubhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik